วัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับการปฏิรูปพลังงานแน่นอนนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่มากมายทั้งการใช้โครงสร้างด้านราคาและการพัฒนาการใช้อย่างยั่งยืนวันนี้แม้ว่าจะมีการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังคงต้องมีการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศขณะที่ราคาพลังงานหลายฝ่ายก็มองว่ามีการบิดเบือนกลไกตลาดอยู่ส่วนเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนั้นก็อาจจะยังมองไม่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมปัญหาจุดร่วมนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากนะครับในการหาทางออกในตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีความพยายามในการระดมความเห็นอยู่หลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่สำเร็จนะครับแต่ว่ากระบวนการปฏิรูปก็ได้เดินมาถึงช่วงเวลานี้มองในมิตินี้นะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับอาจารย์มนูสิริวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้การให้สัมปทานต้องหยุดไหมครับแล้วก็ให้สภาปฏิรูปเดินหน้าหรือว่าต้องเดินไปพร้อมกันผมคิดว่าเดินคู่ขนานนะครับเพราะว่าฟังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดก็คือว่าการให้สัมปทานของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็เดินหน้าไปแต่เนื่องจากว่าการให้สัมปทานเนี่ยมันมีขั้นตอนเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณสัก 7-8 เดือนนะครับในขณะนี้เนี่ยระหว่างที่กระทรวงพลังงานก็ดำเนินการไปเนี่ยก็นำเรื่องนี้ไปพูดกันในสภาปฏิรูปซึ่งท่านบอกว่าให้สรุปให้ได้ภายใน2เดือนแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่า2เดือนไม่ทันซึ่งคุณรสนาก็พูดนะครับว่า2เดือนเนี่ยน่าจะไม่ทันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสภาปฏิรูปคงต้องใช้เวลานานกว่านั้นกรอบในการที่จะพูดคุยกันอยู่ในภาพใหญ่ๆเราก็จะเห็นหนึ่งว่า1มันจะเป็นจะต้องเร่งขนาดนั้นหรือแล้ว2ก็คือว่าจะปฏิรูปหรือแบ่งปันผลผลิตเราคงไม่พูดถึง2เรื่องนี้แต่มาถามอาจารย์ก็คือว่าถ้าเข้าสู่เวทีของการปฏิรูปแล้วเนี่ยหัวข้อหลักๆที่จำเป็นจะต้องมีการคุยเพื่อตกผลึกพร้อมกันควรจะต้องมีอะไรบ้างคือผมคิดว่าต้องแยกเป็น2เรื่องนะครับ ครับเรื่องของพลังงานที่จะเข้าไปถกในสภาปฏิรูปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของระยะยาวกับเรื่องของระยะสั้นระยะสั้นเนี่ยก็คือประเด็นร้อนที่มันกำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าเราจะเอายังไงกับเรื่องสัมปทานรอบที่21เราจะเอายังไงกับเรื่องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเราจะเดินหน้ายังไงกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดไหมเราจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไหมอะไรต่ออะไรแต่ญี่ปุ่นนี่กลับมาเดินก็มีปัญหากันอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่เป็นเรื่องระยะยาวนะครับแต่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเรื่องโครงสร้างพลังงานเรื่องสัมปทานรอบที่21เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องระยะสั้นเพราะมันเป็นปัญหาที่เผชิญหน้าเราอยู่ทุกวันนี้มันมีคำตอบในเชิงของการที่จะเลือกหรือไม่เลือกยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าบางประเทศก็ชัดก็อย่างเยอรมนีก็บอกว่าจะลดนิวเคลียร์มาเอาถ่านหินคือเราก็เห็นชัดว่าประเทศเขาเลือกยังไงบางประเทศก็บอกว่าเอานี่ไม่เอาโน่นอย่างฝรั่งเศสก็บอกก็เอานิวเคลียร์ประเทศเรากับเรื่องพวกนี้มันมีตัวแบบในการตัดสินใจที่ชัดเจนไหมหรือยังไม่มีอะไรคือจริงๆเนี่ยประเทศไหนจะเลือกอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและขึ้นกับเรื่องของศักยภาพทางเชื้อเพลิงของแต่ละประเทศนะครับอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าต้องเอานิวเคลียร์เนี่ยก็เพราะว่าประเทศเขาเนี่ยไม่มีทรัพยากรทางด้านปิโตรเลียมเลยฝรั่งเศสไม่มีทั้งน้ำมันไม่มีทั้งถ่านหินนะไม่มีทั้งก๊าซธรรมชาติไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกครับเพราะฉะนั้นเขาต้องไปนิวเคลียร์แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์จนกระทั่งเขาเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์แล้วฝรั่งเศสไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลยนะครับประชาชนเขาก็แฮปปี้กับเรื่องของการพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วเขาสามารถเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเทศเรานี่เป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะจนเลือกไม่ได้หรือมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ที่ทิศทางใช้คำว่าทิศทางมันยังไม่ชัดหรือเปล่าใช้คำนี้ได้ไหมครับจริงๆเนี่ยทิศทางเราชัดนะครับเพราะว่าพอแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เจอทรัพยากรเป็นโตเรียมเลยเราก็ใช้น้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้ามาโดยตลอดแล้วก็บางส่วนก็ไปใช้ถ่านหินอย่างเช่นใช้ลิกไนท์ที่ทางเหนือนะครับแต่พอเราเจอก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยเราก็บอกช่วงชัชวาลละเพราะฉะนั้นเราก็เอาก๊าซเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าแทนน้ำมันเตาเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าเรามีเจอก๊าซเนี่ยเราก็เลยเร่งใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเต็มที่เลยแล้วก็เอาก๊าซเนี่ยมาไฟฟ้าไล่น้ำมันเตาไปแต่มันก็เป็นเรื่องที่ถูกนะครับเพราะว่าน้ำมันเตาเนี่ยมันแพงเราใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็ถูกกว่าแล้วก็สะอาดกว่าด้วยมันก็เป็นทิศทางที่ถูกแต่เพียงแต่ว่าเราไปใช้ก๊าซเนี่ยชนิดเดียวแล้วก็ใช้ก๊าซเนี่ยมากจนเกินไปคือแทนที่จะใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ควรใช้ก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งใช้ถ่านหินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างเช่นพลังน้ำหรือพลังงานหมุนเวียนส่วนหนึ่งให้มันกระจายความเสี่ยงไปบนหลายๆสาขาไอ้อย่างนั้นเดียวเราก็จะเกิดความสมดุลกับบ้านเราเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเราคุยกันถึงระยะสั้นกับระยะยาวแล้วผมวกมาถึงในเรื่องของทิศทางของเราอาจารย์มองว่าทิศทางเราชัดแต่ในแง่ของการใช้นี่
มันมีปัญหาไม่สามารถที่จะเดินได้คือในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอเราพบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอันนั้นแหละคือทางรอดของเราแล้วเราก็ไประดมใช้อันนั้นโดยที่ไม่ได้บริหารจัดการไม่ได้บริหารความเสี่ยงเอางี้ดีกว่าเราไม่บริหารความเสี่ยงคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงกับประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างที่จะบริหารได้ไม่ดีแล้วก็เรื่องของการบริหารความเสี่ยงนี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเราเพิ่งจะรู้จักคำว่าบริหารความเสี่ยงเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปี20ปีนี่เองแสดงว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้จักในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงได้ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือเรื่องบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเราเพิ่งรู้จักการบริหารความเสี่ยงนี่สัก10กว่าปีมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอก๊าซเนี่ยเราก็เลยไปใช้ก๊าซเนี่ยมากจนเกินไปเพราะเราคิดว่าเอออันนี้แหละคุ้มแล้วเป็นความรุ่งเรืองของประเทศแล้วเราใช้มากจนกระทั่งมันหมดไปนะครับเราก็เลยขึ้นมารู้สึกตัวว่าโอ้ตอนนี้ไม่ไหวละเราต้องไปหาเชื้อเพลิงชนิดอื่นนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าในเราดึงกลับมาเรื่องสภาปฏิรูปเนี่ยสภาปฏิรูปก็ต้องมองระยะยาวว่าในเรื่องของการปฏิรูปพลังงานเนี่ยระยะยาวเราจะทำยังไงเราจะกำหนดรูปแบบการใช้พลังงานของประเทศเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสจะเป็นญี่ปุ่นหรือจะอะไรแล้วก็มาเป็นของเราเองใช่เราต้องเอามาดูนะครับว่าอย่างแต่ละประเทศเนี่ยเขามองรูปแบบของการใช้พลังงานในอนาคตของเขาเนี่ยอย่างไรแล้วเราก็ต้องกำหนดรูปแบบการใช้พลังงานของประเทศเนี่ยในระยะยาว10 20ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยมีการใช้พลังงานหรือรูปร่างหน้าตาของการใช้พลังงานของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยมันควรจะเป็นในทิศทางไหนและมันจะมาตอบโจทย์ได้ในแง่ของประเด็นร้อนเช่นการอุดหนุนเรื่องของการเก็บค่านู่นค่านี่ราคาสัดส่วนมันจะค่อยมาตอบตรงนี้มันถึงจะมาตอบปัญหาปัจจุบันไงครับเพราะว่าพอเรากำหนดได้ว่าหน้าตาของการใช้พลังงานหรือที่เรียกว่า energy outlook ของประเทศในอีก10ปี20ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยคุณถึงจะกำหนดยุทธศาสตร์ได้ว่ายุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานของไทยเนี่ยมันควรจะเดินไปในทิศทางไหนพอเรากำหนดอนาคตได้กำหนด outlook ได้เรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าปัญหาที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันตอบสนองยุทธศาสตร์ไหมถ้าสมมติว่าคุณจะมีโรงไฟฟ้าคุณควรจะมีโรงไฟฟ้าอะไรบ้างใช่ไหมครับคุณจะมีโรงไฟฟ้าก๊าซกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินกี่เปอร์เซ็นต์คุณควรจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่แล้วนะครับในแผน PDP เนี่ยแผน PDP 2012อะไรพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าการเดินไปสู่แผนนั้นเนี่ยมันจะต้องมาหาตกผลึกมาหาจุดร่วมกันให้ได้ครับจุดร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยถึงแม้มันจะมีแผนแต่มันเดินไม่ได้เพราะว่าพอจะเดินปุ๊บเนี่ยก็มีคนบอกว่าไม่เอาแผนนี้ไม่ถูกแผนนี้ฉันไม่ได้ร่วมด้วยแผนนี้ฉันไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจะต้องสภาปฏิรูปจะต้องมาตกลงกันให้ได้ไงครับว่าแผนนี้มันเป็นแผนของสภาปฏิรูปซึ่งมาจากประชาชน250คนแล้วได้ไปรับฟังความเห็นของประชาชนต้องมีรับฟังความเห็นด้วยต้องมีครับคือมันเป็นไปไม่ได้ที่250คนมีที่มาที่โอเคก็ยังไม่พอครับไม่พอต้องไปรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศแล้วเอาความเห็นของประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมาเข้าร่วมมาเป็นอินพุตให้คน250คนเนี่ยมาตกผลึกกันว่าเป็นแผนพลังงานของประเทศท้ายที่สุดนะอาจารย์เมื่อสักครู่คุยถึงเรื่องระยะสั้นสั้นที่สุดก็คือเรื่องที่กำลังมีคุยกันอยู่ว่าสัมปทานเนี่ยนะฮะสองสามเดือนนี้สมมติว่าถ้าต้องให้ทันเนี่ยเราจะคุยกันเพื่อตกผลึกยังไงบ้างว่าเราจะเดินทิศทางยังไงผมคิดว่าก็เร็วที่สุดนะครับหลังจากที่มีการตั้งกรรมธิการคือตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับครับพอตั้งกรรมธิการเสร็จเนี่ยกรรมธิการก็ต้องกำหนดความเร่งด่วนของปัญหาที่จะนำเข้ามาคุยกันภายระยะยาวอาจจะโอเคเอาไว้ก่อนเอาปัญหาระยะสั้นเฉพาะหน้าก่อนอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะให้จบให้ได้ภายใน2เดือนเนี่ยก็หยิบขึ้นมาคุยกันก่อนว่าสัมปทานรอบที่21เนี่ยควรจะเดินไหมนะครับควรจะชะลอหรือเปล่า ถ้าจะเดินจะเดินต่อยังไงแต่ว่าเรื่องของระบบสัมปทานหรือเรื่องของระบบ PSC เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันคงจะสรุปกันได้ยากครับมันคงจะต้องเป็นเรื่องของระยะยาวมากกว่านะครับต้องไปคุยกันระยะยาวว่าระบบเนี้ยมันเหมาะกับประเทศไทยมันเหมาะยังไงนะครับแล้วระบบไหนมันจะเหมาะกว่ากันระบบไหนมันจะให้ผลประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่ากันซึ่งอันนี้มันต้องศึกษามันไม่สามารถจะจบได้ภายใน2เดือนแล้วครับท้ายที่สุดอาจารย์ขออีกนิดนึงเพราะว่าวันที่คุยกับอาจารย์อยู่เนี่ยกลุ่มที่เขาต่อต้านกลุ่มภาคประชาชนที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเตรียมที่จะเคลื่อนไหวโดยที่จะขออนุญาตกับทางการเป็นพิเศษว่าเรื่องที่เขาจะคุยเรื่องที่เขาจะเคลื่อนไหวเรื่องพลังงานขอให้เขาสามารถทำได้อาจารย์มองตรงนี้เป็นประเด็นที่เปราะบางสำหรับในสภาพแบบนี้ไหมครับผมคิดว่าเราน่าจะอนุญาตให้เขาเคลื่อนไหวได้ภายในขอบเขตก็คือการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ต้องมีขอบเขตว่าคุณจะเคลื่อนไหวยังไงที่ไหนยังไงเมื่อไรเวลาไหนใช่ครับก็คือถ้าการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดความยุ่งวุ่นวายหรือว่าเกิดเหตุการณ์ม็อบขึ้นมาในประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่เป็นไรครับ
ก็เป็นลักษณะของการให้ความรู้หรือเป็นการลักษณะของการพูดคุยกันหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาและจริงๆแล้วเนี่ยสัมปทานรอบที่21เนี่ยนะครับผมว่าดีที่สุดก็คือว่ามานั่งคุยกันแล้วคุณข้องใจตรงไหนคุณคิดว่าตรงไหนมันยังไม่ดีจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ยังไง ก็มาคุยกันแล้วก็มาหาเหตุผลร่วมกันและมาหาทางออกร่วมกันผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วครับที่มันไม่สามารถที่จะคุยกันได้หมดแล้วครับแต่ว่าอย่าไปตั้งแง่ตั้งเงื่อนตั้ง อะไรล่ะฝ่ายตรงข้ามอ่ะว่าไอ้นี่เป็นฝ่ายตรงข้ามกันฉันต้องเอาชนะกันให้ได้ดูเป็นอิชชูดูเป็นประเด็นแล้วคุยกันใช่ครับผมว่าประเด็นมันไม่ดีอยู่ที่ว่าจะต้องเป็นแบ่งปันผลผลิตหรือว่าจะต้องเป็นสัมปทานในเมื่อมันเดินหน้าไปแล้วนะครับว่ารอบที่21เนี่ยเขาเปิดเงื่อนไขกันออกมาแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้คนสนใจเนี่ยมายื่นข้อเสนอแล้วถ้าเราพบว่าไอ้ข้อเสนอที่เขายื่นมาเนี่ยมันยังไม่ดีพอมันยังไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเราก็ไม่รับเพราะว่าทางกระทรวงเขาก็ตั้งไว้แล้วว่าถ้ายื่นมาแล้วไม่พอใจเขาก็ไม่รับเพราะฉะนั้นถ้าภาคประชาชนเห็นว่ามันมีจุดไหนที่ยังไม่ดีมันมีจุดไหนที่ยังแก้ไขได้ก็เข้ามาคุยกันเข้ามาเสนอแนะนะครับแล้วก็ให้ทางกระทรวงเนี่ยรับไปพิจารณาครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับยินดีครับและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับการปฏิรูปด้านพลังงานวันนี้ผมและท่านสปช.ลาไปก่อนสวัสดีครับ